สวัสดีครับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลขอแตะเข้าไปเลยครับเมื่อแตะแล้วเราก็ปล่อยไว้นะครับถือว่าได้ผลนะครับแตงกวาเราติดครับแล้วอีกลูกหนึ่งนะครับก็ติดครับดอกนี้ก็ติดครับลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับสวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาอัปเดตในการที่เราผสมเกสรช่วยแตงกวาไว้เมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับมาดูว่าผลงานที่เราทำไว้เป็นยังไงครับมาตามว่าได้ผลนะครับแตงกวาเราติดครับลูกนี้ติดครับแล้วอีกลูกหนึ่งนะครับที่เราทำไว้ก็ติดครับดอกนี้ก็ติดครับถือว่าใช้ได้ครับการที่เราช่วยแมลงในการผสมเกสรช่วยนี้ก็สร้างความมั่นใจให้กับเราได้ครับว่าแตงกวาเราได้รับการผสมเกสรแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากครับหลังจากนี้ไปเราก็ต้องเตรียมเพิ่มเติมปุ๋ยนะครับเพิ่มดินในกระถางนะครับแล้วก็เพิ่มปุ๋ยเสริมเข้าไปนะครับนี่คือค้างแตงกวาที่เกษตรในรั้วบ้านชาแนลปลูกทดลองชุดแรกนะครับเพื่อที่จะเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็จะทำเยอะขึ้นกว่านี้อีกนะครับวันนี้เราทำเพื่อศึกษานะครับก็ถือว่าได้ผลนะครับเมื่อสำรวจดูนะครับก็จะมีดอกตัวเมียนะครับดอกนี้นะครับเพิ่งบานนะครับเราก็จะผสมเกสรเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะทำนะครับอันแรกเราก็ต้องไปหาดอกตัวผู้การเลือกดอกตัวผู้จากต้นอีกต้นหนึ่งนะครับไม่แนะนำให้เอาใช้ดอกในต้นเดียวกันนะครับเมื่อได้ดอกตัวผู้มานะครับเราก็ฉีกกลีบดอกออกนะครับขนาดนี้นะครับให้ได้เกสรชัดๆอย่างนี้นะครับหลังนี้ไปแล้วก็เกสรตัวนี้ไปแตะกับเกสรตัวเมียนะครับก็เอาไปแตะไปเลยครับครับเมื่อแตะแล้วเราก็ปล่อยไว้นะครับห่วงเวลาที่เราจะผสมเกสรช่วยเขาเราก็ต้องดูว่าดอกตัวเมียจะต้องบานลักษณะนี้นะครับบานลักษณะนี้นะครับแล้วดอกตัวผู้ก็จะบานลักษณะนี้นะครับแต่ก็ต้องเป็นคนละต้นนะครับเพื่อเขาจะได้ผสมเกสรได้เต็มที่นะครับแนะนำให้ใช้ดอกคนละต้นนะครับหลังจากเราผสมเกสรแล้วได้แค่3วันครับลูกก็โตขนาดนี้นะครับถือว่าได้ผลครับสำหรับดอกนี้นะครับเพิ่งได้2วันเองครับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลเป็นระยะลักษณะนี้นะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการปลูกนะครับเราก็จะนำมาเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการปลูกและในการทดลองทำนะครับที่เกษตรรั้วบ้านทำก็จะนำมาเรียนนะครับอย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรในรั้วบ้านให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันนานๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ